สวัสดีครับผมบุรพัฒน์ศิระเรวดีเจ้าของร้านปานันจิวเวลรี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนะผมจะมาให้ความรู้แล้วก็ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์10บาทนะครับที่ระลึกพระบรมรูปทรงมานะครับในสมัยรัชกาลที่9นั่นเองหรือว่านะครับนะหลายคนเราจะเรียกว่าแบงค์10ทรงมานะครับซึ่งหลายคนไม่รู้นะฮะว่าแบงค์10ทรงมานั้นมีการทำออกมา2แบบแบบแรกคือแบบธรรมดาครับแต่อีกแบบหนึ่งนะฮะจะมีข้อความสีแดงๆอยู่ข้างล่างนั่นเองนะซึ่งหลายคนก็ถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะทำไม2แบบนี้นะครับนะฮะมีไม่เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะผมต้องพูดก่อนเลยนะครับนะแบงค์10รุ่นนี้นะครับในวงการเราจะเรียกกันว่าแบงค์10แบบที่12ครับนั่นนะหมายความว่านะครับนะในช่วงนั้นนะครับนะทางประเทศไทยทางสยามมีแบงค์10มาแล้วนะครับนะประมาณ10นะต้องไม่บอกแบงค์10นะมีแบงค์รูปแบบของแบงค์มาแล้วถึง12แบบครับรุ่นนี้ก็เลยเรียกกันว่านะครับแบบ12นะสำหรับแบงค์รุ่นนี้นะครับนะที่ทำมาแบบไม่มีตัวหนังสืออะไรอยู่ด้านล่างแบบนี้นะฮะไม่มีตัวหนังสืออะไรอยู่ด้านล่างนี้ผมต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับนะประกาศใช้ออกมานะเมื่อวันที่5กันยายนปี2523ครับเป็นแบบธรรมดาที่ทำออกมาใช้ซึ่งถ้าพูดถึงลายเซ็นแล้วนะครับนะมักจะมีหลายรูปแบบลายเซ็นนะครับนะประมาณนะฮะราวๆประมาณนะเป็น10ลายเซ็นเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะเวลาเขาเล่นกันนะครับคุณก็ต้องมาศึกษาทีนึงเกี่ยวกับรูปแบบของลายเซ็นแล้วก็นะครับหมวดก็จะมีหมวดหายากหาง่ายอะไรประมาณนั้นครับนะซึ่งรุ่นนี้นะฮะทำออกมานะครับนะเป็นร้อยๆหมวดนะเป็นร้อยๆหมวดบอกเลยนะรุ่นนี้เป็นร้อยๆหมวดนะฮะก็เลยหาง่ายฮะราคาที่เล่นกันปัจจุบันนี้นะครับนะราคาที่เล่นกันปัจจุบันนี้นะครับนะก็นะจะอยู่ที่ราวๆนะครับนะ 2,500 ถึง 3,000 บาทต่อแหนบนะคำว่าต่อแหนบนะหมายถึงนะครับยกปึกนั่นเองนะฮะถ้าพูดถึงเป็นใบแล้วจะตกราวๆประมาณใบละ25ถึง30บาทนะฮะขายกันปัจจุบันนะผมก็เห็นไม่เกินใบละ35บาทแต่บางทีเวลาเข้ามาขายเขาจะมีซองใช่ไหมก็จะบวกค่าซองสำหรับใส่แบงค์เก็บรักษาแบงค์เข้าไปนะครับก็เลยราคาจะมีสูงขึ้นบ้างนะฮะแล้วแต่เขาจะคิดค่าซองยังไงและอีกรุ่นหนึ่งนะอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะเราเรียกกันว่านะที่ระลึก120ปีกระทรวงการคลังครับนะ120ปีกระทรวงการคลังก็คือนี่นะจะมีข้อความสีแดงๆนะฮะสีแดงๆอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับซึ่งทำออกมานะครับทำออกมามีแค่ลายเซ็นเดียวแต่ทำออกมาทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ราวๆประมาณ9หมวด9หมวดเท่านั้นครับลองเปรียบเทียบกันนะฮะรุ่นที่แบบธรรมดาเนี่ยทำออกมานะเป็นร้อยหมวดเลยร้อยหมวดแต่รุ่นนี้ทำออกมาเพียงแค่9หมวดเท่านั้นนะครับนะสังเกตดูนะครับนะมีคำว่า120ปีกระทรวงการคลังนะฮะนี่นะอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งราคาที่เล่นกันต้องบอกก่อนเลยนะครับนะเวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาเล่นสภาพที่แบบสวยๆเพราะถ้าสภาพที่ผ่านการใช้มานะฮะราคาเล่นกันเนี่ยจะถูกไปเลยนะฮะราคาเล่นกันบางทีคือมาหน้าร้านถ้าเกิดไม่เหมารวมนะผมไม่ซื้อเลยนะผมไม่ซื้อเลยหรือว่าเขามีน้อยผมไม่ซื้อเลยเพราะซื้อมาอาจจะไม่ได้กำไรนะสำหรับสภาพที่ผ่านการใช้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเล่นกันคือเขาเล่นสภาพที่ระดับไม่ผ่านการใช้เลยนะสำหรับรุ่นนี้ทำออกมานะครับนะทำออกมานะครับประกาศใช้ครับเมื่อวันที่29มีนาปี2538ห่างกันราวๆประมาณ15ปีครับนะก่อนที่จะมีนะแบงค์นี้นะก็ผ่านมา15ปีแล้วนะครับก็เลยมีการนะทำออกมานะครับนะซึ่งเป็นที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ120ปีกระทรวงการคลังนั่นเองครับสำหรับราคาที่เล่นกันนะราคาที่เล่นกันต้องบอกก่อนนะว่านะรุ่นนี้ยังมีหมวดธรรมดาและก็หมวดหายากหมวดหายากก็คือนะครับหลายคนก็อาจจะทราบพอดีว่าเนี่ยเป็นหมวด S นั่นเองนะครับนะราคาก็สูงกว่านี้แน่นอนครับแต่ก็อยู่ที่ตกลงกันนะอยู่ที่ความชอบสำหรับรุ่นนี้เล่นกันนะครับแหนบ1นะฮะอยู่ราวๆประมาณแหนบละ 2,800 ถึง 3,500 บาท
ตกพูดง่ายๆก็คือสูงกว่าเล็กน้อยนั่นเองฮะสูงกว่าเล็กน้อยนะจะอยู่ที่ราวๆประมาณตกใบละ28ถึงใบละ35บาทสำหรับรุ่นนี้นะครับคือรุ่นเนี้ยนะครับถ้ามีคำว่า120ปีกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับคือมีราคาสูงกว่านะรุ่นธรรมดานะฮะรุ่นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ยังว่าแหละราคาช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงๆนะถ้าช่วงไหนที่ของออกมาเยอะราคาจะลงหัวนะแย่งกันขายแย่งกันตัดราคาแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบว่าไม่ค่อยมีของเลยนะฮะแต่ว่ามีคนอยากได้เยอะราคาก็จะขึ้นไปนะครับสำหรับใครที่นะมีแบงค์นะใครที่มีแบงค์นะใครที่มีของหายากของสะสมอยากขายนะครับก็สามารถติดต่อผมในทางนี้ได้นะครับทางนะ Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่นะครับโทรศัพท์ของเราก็0540673003 LINE @panan88 อย่าลืมเครื่องหมาย @sign ด้วยนะฮะ @sign นะเครื่องหมาย @sign ปานัน888นะครับแล้วก็นะช่วงนี้ถ้าเกิดมีข้อความหรือคนถามอะไรเข้ามาเยอะเนี่ยอาจจะช้าเล็กน้อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็อยากให้ท่านนะครับนะติดต่อเข้ามาในช่วงเวลาการทำงานของเราก็คือ 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับก็นะสามารถติดต่อได้ถ้าช้าหน่อยนะตอบช้าหน่อยอะไรก็นะขออภัยละกันหรืออะไรที่แบบว่าเราไม่ได้รับซื้อแต่ว่าวันนั้นมีข้อความเข้ามาเยอะมากเราจะต้องทำเวลาครับเพื่อไปดูคนอื่นนะบางทีอาจจะตอบนะอาจจะตอบไม่ทันแต่ให้รู้เลยว่าถ้าเกิดเราดูแล้วไม่ตอบหรืออะไรเนี่ยบางทีก็คือนะเราไม่เคยประกาศรับซื้อไม่ใช่รุ่นที่เรารับซื้อเข้าใจง่ายๆเลยถ้าอะไรที่เราประกาศรับซื้อเนี่ยโอ้โหแอดมินของเราเนี่ยแทบจะตกลงนะเข้าไปตกลงราคาคุยกับคุณแน่นอนเพราะว่าแอดมินของเรานะครับหลายคนเนี่ยนะครับนะเขามีเปอร์เซ็นต์จากการตกลงราคากับคุณด้วยนะเขาได้เปอร์เซ็นต์จากส่วนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าของมีราคาโอ้โหแอดมินแทบจะเข้าไปหาถึงห้องนอนเลยนะก็ฝากด้วยละกันนะครับผมนะสวัสดีครับ